ึกมันก็เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจซาบซึ้งมากบอกว่าวันนี้เป็นการกุศลเงินไม่เยอะแต่ป้าแตนและลุงพลก็มาติตางก็มาติตางไม่เอาค่าตัวเลยจัดเป็นครั้งที่4นะฮะอุปเปชั่นโชว์ for dog and cat เลี้ยงหมาแมวจันจัดทั่วประเทศไทยบอกว่าลุงพลมีวันนี้ได้เราเป็นผู้รับแล้วเราต้องเป็นผู้ให้วันนี้มาด้วยใจจริงๆบินเช้าเดี๋ยวกลับเย็นพรุ่งนี้มีงานต่อซึ้งมากกว่าทั้งใจมากคือเราก็ให้นิดหน่อยเป็นติดน้ำใจแต่มันพูดตรงว่ามันเศษเงินนะเนาะแต่เขาก็แฮปปี้เข้ามาด้วยใจน่ะสุดยอดมากทุกคนวันนี้ได้เห็นลูกด้วยก็ภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสช่วยงานการกุศลโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับซึ่งที่บ้านเราก็มีหมาตัวนึงที่เรารับอยู่สวยกันพิเศษเลยวันนี้ไปแต่งแบบนี้ไหมไปแต่งแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยก็มีออกรายการครั้งนึงเนาะก็ดีใจอะนะคุณชนก็แต่งสวยไหมครับวันนี้ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติใช่เห็นที่แบบแซวๆกันว่าอยากมีลูกคนที่3นี่พร้อมยังคะก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและน้องเท่านั้นครับจะมีงานอีกไหมคะเนี่ยมาแต่งคนเดียวเนี่ยก็งานร้องเพลงงานอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกป้าก็ดูลุงไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เมื่อคืนก่อนนอนได้คุยกันไหมว่าพรุ่งนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆวันนี้ก็ไม่คิดนะไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่ทางครอบครัวได้รับมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากเพราะเวลาเราไปไหนมาไหนคนจำเราได้มากขึ้นก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้วถ่ายรูปเยอะไหมคะตอนนี้ลุงพลขอถ่ายรูปเยอะก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันครับทั้งวันเย็นท่ายังขยันเลยมุมหล่อไหมมุมหล่อที่ถ่ายบ่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับตามธรรมชาติงั้นสุตาวันนี้ลุงพลหล่อไหมคะก็เห็นคนหล่อทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าแต๋วสวยสวยมากใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโกงสุดคุณตาต้องไปกอกกับพี่นะคะค่ะต้องไปกอกพรุ่งนี้ไปกันนะไปกอกด้วยกันฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้พี่กลับจากโคราชไม่ว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยคุณลุงไปงานปาร์ตี้ได้นะคะต้องเอาป้าแต่งนี่แหละไปเป็นพี่ตี้งานปาร์ตี้กันดีกว่าสะบัดผ่าเดี๋ยวไปสะบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะลูกหาไอ้เรื่องหนังร้านนึงมันยังไงคะเรื่องค่าตัวร้านหนังเรื่องอะไรฮะมันมีมาฮะก็เป็นตอนนี้ผมตอนมันมี10กว่าเจ้าติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่6พี่ต้องคุยเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อสัญญาต่างๆนานาแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันอีกครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงนี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะ10กว่างานนะครับตรงนี้เห็นมีเรื่องค่าภาษีน่ะป้าแต๋มเยอะจังเลยก็ทุกคนครับที่อยู่ณประเทศไทยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับถ้าเยอะอย่างนี้ป้าแต๋มดูแลไหวไหมคะก็ยังไม่รู้เลยถึงวันนี้กันจริงๆอ่ะเนาะเพราะเรายังไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่ค่ะเห็นมีพี่ปิ่นซีโฟก็ติดต่อไปซักเรื่องเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยจะตัวรับยังไงบ้างครับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรยังก็คงจะต้อนรับเหมือนกับทุกคนที่ไปแหละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไงเพราะว่าทุกคนมาก็มาดีใจทั้งหมดสิ้นก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังเลยไม่ดังแบบไปลุงพลป้าแตนก็รับยินดีต้อนรับครับแล้ววันนี้เราจัดสรรเรื่องเงินเรายังไงบ้างครับที่เข้ามาหลายทางแบบไหนก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนำทุนเงินต่างๆไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเวลาเรียนเก็บไว้ให้ลูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในบ้านครับหลังจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมนะแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยอยู่กับอนาคตครับงานหนังเหรอคะงานก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ที่วางๆไว้ก็มีของสามเป็นคนฟิล์มนะที่จะเปิดกล้องไปปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กพี่เป็นพระเอกชาไทยก็เล่นด้วยชาไทยก็เล่นก็อาจจะดูเดี๋ยวดูหมดว่ามันมีอยู่แล้วหมดนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าตอนนั้นคิวว่างไหมมีเวลาไหมครับจะแพงกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องรีบติดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายนี้ด้วยครับก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าคนที่มากำลังจะที่บ้านแล้วเขาก็มาได้ใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลต้อนรับเขาตั้งแต่ร้านพวกเรามีชื่อเสียงว่าคนแบบถ่ายรูปไม่ทันพ่อหนุ่มไม่กลัวคนมันก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับการต้อนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ครับไม่ทันมาเยอะอาจจะไม่ทันครับเต็มที่ที่สุดครับแฟนครับที่เขามารอกันเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณจ้าบางปีนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมา
ด้วยความดีที่ทางลุงพลป้าแตนได้เตรียมทำทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเลขหน่อยครับขอเลขตอนนี้ก็คงจะยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นนี่เลยนะครับต้องรอดูครับหอมแก้มพี่ครับลุงพลหอมแก้มค้างไว้ไม่ไปกันครับไม่ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ